หมอปลายเปิดดวงเสียแป้งทำนายจุดจบจะรอดหรือจะร่วงหลังหนีซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาบรรทัดนานนับครึ่งเดือนเรียกได้ว่านาทีนี้เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับนายชวลิตทองด้วงหรือนายแป้งนาโนดหลังล่าสุดวันที่24พฤศจิกายนโลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปของเสียแป้งคนร้ายหลบหนีออกจากโรงพยาบาลไปซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาบรรทัดนานถึง16วันโดยในคลิปมีความยาวประมาณ4นาทีเศษมีการพูดเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองเรื่องคดีความหากตำรวจทำได้ตนพร้อมมอบตัวทันทีซึ่งเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยแหล่งกบดานและเส้นทางหลบหนีของเสียแป้งว่ายังอยู่บนเทือกเขาบรรทัดหรือไม่นอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนเฝ้าจับตาดูหากมีการจับกลุ่มเสียแป้งได้ผลออกมาเช่นใดจะจับเป็นหรือจับตายและจริงไหมกับกระแสข่าวที่ว่าเสียแป้งมีวิชาอาคมคุ้มกายถึงสามารถรอดมือตำรวจมาได้โดยในรายการคนดังนั่งเคียได้เชิญหมอปลายแพกซิปมาเปิดดวงเสียแป้งว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นเช่นไรพิธีกรถามว่าเสียแป้งมีวิชาอาคมหรอคะแสดงว่าจริงหรอคาถาล่องหนค่ะอาจจะไม่ใช่คาถาล่องหนแต่เขาจะมีพวกคาถาของพรานป่าคาถาพรางตาเพราะดูแล้วของขลังเขาเยอะมากเมื่อกี้ที่บอกว่าเขามีของสัมผัสได้ตรงไหนและคาถาอาคมของเขาระดับเซียนแค่ไหนคะถ้าตั้งสำนักก็คนติดเหมือนกันนะเพราะดูจากทุกอย่างทุกบริบทเขามีคาถาหรือการสักน้ำมันค่อนข้างจะเยอะมีของที่คุ้มกันโดยเฉพาะของทางป่าว่านหรืออะไรพวกนี้เขามีครบทุกอย่างค่ะสรุปเรื่องของเขาจะมามอบตัวเองหรือออกมาในรูปแบบไหนคะออกมาแบบหอบมาลากมาอาจจะไม่มีลมหายใจแล้วค่ะเท่าที่เห็นดวงโดนกระสุนซึ่งก่อนหน้านี้เสียแป้งนาโนดอัดคลิปเล่าเหตุการณ์หลบหนีอ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่เคยโดนคดียาเสพติดแม้แต่คดีเดียววันที่24พฤศจิกายน2566มีรายงานว่าภายหลังจากมีกระแสข่าวว่านายชวลิตนาด้วงหรือแป้งนาโนดได้หลบหนีมาจากเทือกเขาบรรทัดแล้วนั้นพร้อมยืนยันว่าไม่เคยติดต่อขอมอบตัวรวมทั้งไม่มีการยื่นข้อเสนอเพื่อมอบตัวแต่อย่างใดต่อมามีการแชร์คลิปคนหน้าคล้ายนายแป้งนาโนดโดยได้อัดคลิปเปิดใจเล่าว่าสวัสดีชาวไทยทุกคนวันนี้ผมก็ขอขอบคุณคนที่ให้กำลังใจผมให้ผมมีแรงสู้ต่อไปผมไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ผมหนีมาโทษก็ไม่ได้มีมากมายแต่ที่หนีเพราะผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมไปหลายฉบับแต่ไม่เคยได้รับการตอบรับผมถามว่าคดีผมเนี่ยผมคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัวพี่น้องดูสิว่าความยุติธรรมยังมีอยู่ไหมอัยการคนหนึ่งตำรวจยศดาบตำรวจและจ่าสิบเอกอีกคนรวมทั้งอีก3คนก็ได้รับการประกันตัวและอัยการไม่ฟ้องทั้งที่เป็นผู้วางแผนวันนี้ผมยอมรับความผิดจริงว่าวันนั้นอัยการคนดังกล่าวเป็นคนโทรหาผมให้ผมไปช่วยหลานเพราะถูกอุ้มพ่อผมนึกในใจแล้วว่าเป็นตำรวจเพราะไม่ยอมแจ้งตำรวจพ่อถามเขาก็บอกว่าแจ้งตำรวจไปแล้วแต่ความจริงไม่ได้แจ้งผมรู้ว่าอุ้มเรื่องยาเสพติดและหลอกให้ผมไปพอไปถึงเจอกับตำรวจทั้งนี้ไม่เคยโดนคดียาเสพติดแม้แต่คดีเดียวและไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เคยขายไม่เคยค้าส่วนวันที่ตำรวจขึ้นเขาไปยิงปะทะแล้วเจอยาเสพติดกับก้อนสีเขียวอันนั้นไม่ใช่ของผมแล้ววันนั้นตำรวจไม่ได้ไปจับผมแต่ไปวิสามันผมโดยเฉพาะไปถึงก็ยิงใส่เลยยิง M79 ไปอีก10กว่านัดถ้ายิงผมยิงตายเลยแต่ผมไม่ยิงเพราะเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับผมเขามีครอบครัวมีลูกเมียถามได้คนที่หลบหลังต้นไม้จะบอกว่ากระทรวงยุติธรรมความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงถ้ามีจริง
ช่วยเอาอัยการบอยกับพวกไปดำเนินคดีแล้วผมจะมอบตัว